คงไม่ไปไหนอ่ะหมายความว่าจนกว่าครับรัฐธรรมนูญจะได้รับการแก้ไขที่มันในวงกว้างกว้างนะครับมันถึงจะทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้การเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ไบเบิลของมันคือรัฐธรรมนูญ and when I'm too strong I know that oh I'm very naive I didn't know it beforeทั้งดินและฟ้าต่างรู้กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ยอมรู้เจตนาของผู้ที่จะต้องการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนรอบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะผ่านแต่รอบต่อไปหืดขึ้นคอนะครับเกมนี้ฟันธงได้เลยพลเอกประยุทธ์จะรอดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเลยเรื่องของการชี้ชะตาของพลเอกประยุทธ์ในกรณีของการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาฮะว่าเรื่องนี้มีปฏิกิริยาอะไรทั้งการชุมนุมทั้งการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเพื่อให้เข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจมีเป้าหมายสูงสุดในการขับไล่พลเอกประยุทธ์และริดรอนพระราชอำนาจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็คงไม่ไปไหนหมายความว่าจนกว่าครับรัฐธรรมนูญจะได้รับการแก้ไขที่มันในวงกว้างกว้างนะครับมันถึงจะทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้การเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ไบเบิลของมันคือรัฐธรรมนูญ When anti-state we are deep state we are deep state we have something behind when you feel strong you have no problem with ally they're honestThey're working hard under your leadership, but whenever the deep state operate, that's something that you have to be careful. Which I never know. I'm very naive because I grew up in Chiang Mai. I came to Bangkok for education, and after finish, I went to abroad and come back doing business.So I'm very naive to understand the deep state that much. And when I'm too strong, I know that, oh, I'm very naive. I didn't know it before. Until I being deposed, I still don't believe that's going to happen. I'm very naive. I'm confess that I'm naive.กำไรเท่าไหร่กำไรทำให้งงไม่ได้นะกำไรไงทำให้งงต้องคือหมายความว่าเทคโฮมเท่าไหร่เอางี้แหละเทคโฮมหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราจะได้มีนักโถคุยได้ถูกไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าทำกำไรเท่าไหร่นะ9,700มาจากไหนค่าที่คือกำไรผมในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงได้เห็นกลุ่มที่เรียกว่าราษฎร63นักเรียนเลวกลุ่มปลดแอกการเคลื่อนไหวของประวินการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าทั้งนอกและก็ในประเทศการเคลื่อนไหวของทักษิณที่มาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสนับสนุนม็อบนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พยายามโยงไปเรื่องของรัฐพันลึกรัฐซ้อนรัฐ
ที่อ้างว่าไม่ประสาทางการเมืองนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับการอภิปรายไม่วางใจจะเป็นจุดสำคัญหรือเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งหลายรัฐบาลล้มก่อนและหลังการอภิปรายไม่วางใจมาหลายต่อหลายรัฐบาลในระยะเวลา88ปีแต่โดยส่วนใหญ่รอดจากการอภิปรายไม่วางใจในเชิงงานสังเคราะห์จำได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้หลังจากที่ผ่านการชุมนุมไปเรียบร้อยในระยะที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมผมบอกกันยามาแน่นั่นน่าเป็นต้นมาจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่13ตุลาคมแต่ไม่จบลากยาวลากยาวเพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผิดนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปล่อเร่งล้มตามหลักการต่อต้านการรัฐประหารจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงและผมเรียนย้ำว่าสุดท้ายตัวละครตัวสุดท้ายจะออกมาจะมาจากดูไบวันนี้เห็นชัดเจนไหมมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเต็มสูบคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเจ๊สมพรไม่ว่าจะเป็นเสี่ยไก่ก็โดนคนละหมัดคนนึงก็โดนไป50ปีอีกคนนึงก็ดีบุกลูกป่าลูกเจ๊สมพรคนที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยไก่ก็โดนกันเป็นแถวนะครับทักษิณก็โดนไปหลายปีนะครับยิ่งลักษณ์ก็ไม่รอดโดนปปช.ชี้มูลเรื่องของการทุจริตนะครับเกี่ยวข้องกับโครงการอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของเขาที่ผ่านมานี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแกนนำต่างๆถูกจับกุมดำเนินคดีดารานักร้องนักแสดงนะครับที่ให้การสนับสนุนก็โดนเลิกงานล่าสุดผู้สื่อข่าวคนนึงก็เป็นผู้ประกาศนะครับทำรายการทีวีขึ้นมาก็ถูกเลิกจ้างชัดเจนนะครับทุกอย่างชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับและข้อเรียกร้องของเขาเหล่านั้นไม่ใช่เรียกร้องเพียงล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายหนึ่งโดยส่วนใหญ่ของพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับชัดเจนว่าเขาทั้งหมดเป็นขบวนการที่เรียกว่าล้มเจ้าส่วนเขาจะเป็นใครอย่างไรหุ้นส่วนพี่นาวเองนะครับผมไม่ระบุว่าเป็นใครก็พี่นาวเองมาเป็นใครที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับพอมีพฤติกรรมให้เห็นโพสต์ตามโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการเรียกร้องนะครับในความเข้าใจของคนทั่วไปว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการโน่นนี่นั่นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์มันไม่ใช่เขาต้องการเพียงต่อรองเพื่อที่จะให้ทำการนิรโทษกรรมจึงต้องมีการแก้ไขธรรมนูญเพราะแก้ไขธรรมนูญเป็นการเซตสีโล่เซตสีโล่เพื่ออะไรยกเลิกกฎหมายทั้งหมดที่มีผู้กระทำความผิดนะครับก็รอดคดีไปนะครับก็กลับบ้านมาอย่างเท่ๆนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เฉพาะตัวเขาครอบครัวและคนอื่นๆด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการสูงสุดโดยใช้ใครเป็นเครื่องมือเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสาทางการเมืองเดียงสาทางการเมืองเป็นเครื่องมือตามหลักทฤษฎีเลยเลดการ์ดโดยมีหลักวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยใช้สัญลักษณ์สีส้มหรือสีแดงในการต่อสู้ไม่ใช่สัญลักษณ์สีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยในการต่อสู้เราเห็นหลักกลยุทธ์ในเชิงการต่อสู้วัฒกรรมที่เขาใช้เป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะเสรีภาพพลาดอนภาพถ้าเสรีภาพพลาดอนภาพสัญลักษณ์ที่ต้องใช้จะต้องสัญลักษณ์สีขาวพวกนี้จะใช้สีแดงกับสีส้มสังเกตให้ดีนะครับในเชิงการต่อสู้แล้วก็จะใช้วัฒกรรมเชิงการต่อต้านโดยเรียกร้องให้มีการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ของพวกเขาสงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นลบกันให้ตายสงครามการล้มตายการบาดเจ็บเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่มีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญานะครับอำนาจเป็นเรื่องของคนชราที่มีปัญญาแต่ขาดความกล้าหาญสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทำสงครามเริ่มต้นการก่อตั้งสร้างระบบการปกครองเริ่มต้นการมีอำนาจตั้งแต่อดีต
ตราบจนถึงปัจจุบันเป็นพันๆปีนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่เริ่มต้นในกรีซนะครับที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยในกรีกโบราณในอินเดียโบราณก็มีหลักคิดเดียวกันแต่ศึกษาให้ไปลึกซึ้งตั้งแต่โบราณกาลตราบจนถึงปัจจุบันในไทยก็ใช้หลักการเดียวกันในการต่อสู้แต่วัฒกรรมหรือหลักคิดของอันโตนิโอกัมชีเป็นวัฒกรรมที่โคตรโบราณเลยคานมาร์กก็โคตรโบราณเลยมีคนที่ไม่ประสาทางการเมืองยังมาหลงคารมเชิงวัฒกรรมเหล่านี้เอาไปใช้ทางการเมืองจนเป็นที่มาของความวุ่นวายในหลายๆประเทศช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 การอภิปรายไม่วางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ1ปีทำได้1ครั้งหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี2560กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในคราวที่แล้วก็ทำกันในช่วงปลายปีปลายยกก่อนปิดประชุมสภาคราวนี้ก็จะทำกันช่วงปลายยกก่อนการปิดประชุมสภานะครับจึงมีการอะไรตามมาจึงมีการปลุกระดมม็อบเกิดขึ้นเขาเลี้ยงม็อบเรื่องการติดป้ายมาตรา112โซเชียลเซนชั่นการต่อต้านทางสังคมใส่ชื่อมีสื่อโซเชียลเซนชั่นโจมตีรัฐบาลโจมตีสถาบันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก่อนปีใหม่ผมบอกแล้วไงว่าสถานการณ์มันจะเบาบางลงม็อบจะเบาบางลงแต่เขาจะเลี้ยงสถานการณ์ไว้เห็นชัดนะครับว่าเขาเลี้ยงสถานการณ์และเขาจำลังปลุกประชาชนเข้าไปชุมนุมที่ไหนสภาผู้แทนราษฎรปลุกเพื่ออะไรนะครับกดดันให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตนะครับล้มพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออ้างเรื่องการทุจริตว่าอ้างเรื่องทำไม่ถูกต้องพอล้มเสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งและให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วให้พวกเขากลับมามีอำนาจอีกครั้งนึงเป็นหลักพื้นฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปีดีพนมยงค์จากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้หลักการปกครองของประเทศไทยเรียกว่าราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาการอภิปรายไม่วางใจก็มีการจัดชุมนุมประท้วงแต่ไม่สามารถปลุกคนหรือจุดติดได้แต่ก็มีการทำเหมือนกันการจะบุกเข้าสภาผู้แทนราษฎรก็ทำเหมือนกันในเชิงการเปรียบเทียบตามหลักสถิติที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13 19 20 25ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมา4ระลอกจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภัยการเมืองเกิดการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดโควิด-19 แพร่ระบาดการล้มตายของคนมีชื่อเสียงมีทั้งนะครับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนนะครับมีดาราเสียชีวิตไปล่าสุด1คนเน็ตไอดอลเสียชีวิตอีก1คนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองลักษณะเดียวกันเชิงเปรียบเทียบในต่างประเทศเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการล้อมที่สภาเพื่อจะไม่ให้มีการโหวตให้ประธานาธิบดีโจไบเดนดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับจนเป็นที่มาของอเมริกันชนเสียชีวิตไป5รายถูกจับกุมไปทั้งหมด55รายจากคำยุยงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในเชิงสถิติและในเชิงโหราศาสตร์นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นสูงมากจึงไม่ต้องแปลกใจคนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าใจเชิงสถิติต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจึงมีการเลี้ยงม็อบข้ามปีมาให้จัดให้จัดให้ขึ้นป้ายให้จัดให้จัดให้จัดให้ขึ้นป้ายเพื่อเป้าหมายในการเดินเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีทัพหน้าฝั่งสีส้มมีทัพหลวงฝั่งสีแดงซึ่งเขาพยายามปลุกกระแสให้ได้มากที่สุดเขารอจังหวะที่ผ่านมารอการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งไป26จังหวัดสำหรับฝั่งเสื้อแดงสิ่งที่ตามมาได้10จังหวัดที่เหลือสอบตกเรียบส่วนเสื้อส้ม
ส่งไป42จังหวัดสอบตกเกลี้ยงนั่นหมายก็ว่าเขาจะมีกำลังอยู่ในมือ10จังหวัดในการเคลื่อนไหวจะมีการขนกำลังคนของอบจ.เข้ามาชุมนุมประท้วงหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผู้สมัครให้เป็นผู้บริหารสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะเกิดความวุ่นวายอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่จะเกิดการปั่นป่วนการชุมนุมประท้วงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ชะตาของพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ผลงานในช่วงการแก้ไขปัญหาโควิด-19ของพลเอกประยุทธ์และการตอบคำถามในสภาผู้แทนราษฎรแต่ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์มีโอกาสล้มในช่วงของการอภิปรายไม่วางใจไหมยักษ์ถึงการจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์เป็นสาธารณรัฐเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขหรือไม่ไม่ฟันธงนะครับเพราะตอนนี้ทั้งดินและฟ้าต่างรู้กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ยอมรู้เจตนาของผู้ที่จะต้องการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนรอบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะผ่านแต่รอบต่อไปหืดขึ้นคอนะครับเกมนี้ฟันธงได้เลยพลเอกประยุทธ์จะรอดสถานการณ์จะรุนแรงกลับมาอีกยกแต่จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา
าติเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา